ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o t โตครีเอเตอร์ n แนลกับการดูดวงเสียงถ่ายไพ่ยิปซีไพ่ทาโรกันนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและท่านผู้ชมที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ทางไลน์ที่ให้ไว้นี้นะครับไลน์มอโต95ลายไลน์เดียวช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับ ผมทาการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดระวังผู้แอบอ้างนะและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นไม่มีการแปะเลขบัญชีไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ สมัยนี้ปัจจุบันนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อใครง่ายๆและอย่าโอนเงินให้ใครคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาดูไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่แรนดอมเสียงไทยสบายๆกันเช่นเคยนะครับนะมากันในเรื่องของความโชคดีสิ่งดีๆหัวข้อที่เราจะดูวันนี้ก็คือคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งใหญ่จากบุญกุศลที่คุณเคยทำไว้เออ,เอ,อนะ่าสนใจเช่นเคยนะครับ มาเสียงทายกันนะครับการทำนายทายทักเสียงทายของผมนี้เป็นการใช้ไพ่ทาโร่อ้างอิงตามแนวทางทาโร่สากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะทำใจสบายๆแล้วลึกถึงพระคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาลุ้นกันว่าโชคดีของคุณกําลังจะมาอย่างไรในรูปแบบใดเออจากบุญกุศลที่คุณเคยทําไว้ด้วยนะสําคัญเลยใครทําบุญไว้เยอะๆนี่ มีโอกาสโชคดีเป็นอย่างมากวันนี้ไพ่ใบแรกของคุณที่ได้คือโอ้สิบไม้เท้า10 of ones ใบแรกออกมาก็ค่อนข้างหนักสักหน่อยและธาตุไฟก็เด่นนะแต่เราไม่ต้องล็อกสเปกนะว่าธาตุใดาราศีใดคลิปนี้เป็นคลิปแ a n d อมเสียงไทยดูได้ทุกธาตุทุกราศีเพียงแต่ว่าใบาแรกนี้ธาตุไฟเด่นออกมาก่อนแล้วก็ความสิบไม้เท้านี่คือการแบกภาระหนักเอ่อการทํางานหนักการเป็นเจ้าของกิจการหรือการเป็นเสาหลักครอบครัวอะไรแบบนี้ ไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่ถ้าคุณหนักคุณเหนื่อยตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลผมเชื่อมั่นว่าใบนี้จะเป็นต้นทุนที่ดีเหนื่อยหนักแต่อนาคตคุ้มค่าผลลัพธ์ที่ได้จะหอมหวานเพราะเราทุกคนล้วนเหนื่อยมากบ้างน้อยบ้างตื่นมาทํางานก็เหนื่อยแล้วกินข้าวก็เหนื่อยแล้วเข้าห้องน้ําก็เหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องปกติขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการลงทุนลงแรงนะครับ ถ้าท่านใดที่เป็นเสาหลักครอบครัวแบกภาระใดอยู่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะพ้นผ่านผ่านพ้นไปได้นะครับมาดูใบต่อไปกันนะไม่ต้องกลัวภาระนะครับขอให้เชื่อมั่นศรัทธาในบุญกุศลที่ทำไว้คุณจะมีความโชคดีอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นมาให้ไพ่บอกกันซินี่ไงเล่าคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนสองไม้เท้า two of ones สิ่งใดที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วกำลังจะออกดอกออกผลให้คุณ,ณประโยชน์กับคุณเร็วๆนี้นะครับการรอคอยใดๆมีโอกาสสำเร็จสมหวังรวมไปถึงงานทางไกลงานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนติดต่อคนทางไกลหรือการรอข่าวดีจากทางไกลแม้แต่นะ แม้แต่การวางแผนใดๆที่ยังไม่ได้ลงมือทําใบนี้บ่งบอกเลยว่าถ้ามีแผนการแผนงานดีๆลงมือทําได้เลยไม่ต้องรีรออีกแล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดาธาตุไฟยังคงเด่นนะครับเหมาะสําหรับคนมีไฟมีไอเดียมีความคิดงานครีเอทีฟงานสร้างสรรค์ทุกชนิดหรือจะอาชีพใดงานใดก็แล้วแต่เน้นย้ําเลยว่าต้องลงมือทํารอคอยอย่างเดียวไม่ได้นะครับส่วนคนที่ลงมือทําไปแล้วกําลังรอคอยผลตอบรับอยู่คุณจะได้ผลตอบรับที่ดีอย่างแน่นอน เชื่อใบนี้ได้เลยนะโอเคมาดูกันต่อคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนเออสิบไม้เท้าสองไม้เท้าใบถัดไปจะเป็นอะไรเออคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งใหญ่จากบุญกุศลที่เคยทำไวโอ้โหเก้าเหรียญน p ยอ t a c l e s ยินดีล่วงหน้า สิ่งที่คุณทำไว้ดังกล่าวไปแล้วกำลังจะส่งผลตอบแทนอย่างดีงามดีเยี่ยมก้าเหรียญนี้จัดว่าเป็นไพ่เศรษฐีใบหนึ่งเลยนะครับคำว่าไพ่เศรษฐีไม่ได้หมายความว่าหยิบได้ใบนี้ปุ๊บจะรวยปั๊บไม่ใช่นะแต่เขาหมายความว่าในแนวทางตำราสากลใบนี้คือคุณมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสมั่งคั่งด้วยความขยันขันแข็งเจริญเติบโตกนะ้าวหน้า เกเหรียญเป็นการเติบโตเพิ่มมาจาก8เหรียญ8เหรียญคือทํางาน9เหรียญคือการรับเงินอะไรแบบนี้คุณจะเติบโตมาโดยลําดับมีทรัพย์สินมากขึ้นตามความขยันและตามบุญเก่าที่สร้างไว้ใบนี้หมายถึงการกุศลผลบุญที่สะสมไว้ก็ได้มีโอกาสที่คุณจะเป็นสายมูสายบุญชอบการทําบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอะไรแบบนี้หรือตระเวนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ทําอบบน,ทนองนี้คุณสามารถทําต่อไปได้เลยนะครับและจะดีมากถ้าคุณมีเรียกว่า วัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่ตามสะดวกติดตัวไว้นะครับนะอันนี้ผมไม่ได้มีให้นะไปหากันเอาเองนะครับนะบูชากันเอาเองตามความสะดวกได้เลยนะครับผมไม่ได้มีให้นะแต่แนะนําว่าให้พกพระสร้อยพระหรือว่าวัตถุมงคลใดๆติดตัวไว้บ้างก็จะเป็นการดีนะครับเสริมดวงชะตานะครับไปหากันเอาเองนะ สําสคัญคือช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่ดวงดีดวงขาขึ้นใบนี้มาก้าเหรียญเนี่ยเด่นเรื่องการเงินอุดมสมบูรณ์ชีวิตมีความสุขความเจริญแน่นอนหือถ้าทายเพิ่มในความสัมพันธ์ใบนี้ยังมีความหมายที่2ออีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตคุณช่วงนี้จะเจอแต่คนดีๆเป็นส่วนใหญ่อโอเคไปกันต่อนะครับแธาตุดินก็เด่นนะความมั่นคงของธาตุดินของความเป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็สุดยอด โอ้โห oh, หนึ่งดาบเอออฟซอร์สนะครับใบนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจชัดเจนออกมาเสริมกําลังของตอนแรกที่ได้ไพ่ไม้เท้าไปและไพ่เหรียญไปมีดาบออกมาด้วยหนึ่งดาบนี้ไม่ใช่อุปสรรคหนึ่งดาบตามตำราสากลว่าไว้หมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจขยันขันแข็งเอาจริง,เอ,รงเอาจังไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อคิดอ่านการใดพูดจริงทำจริงอ่ะเออหนึ่งดาบอ่ะ พูดจริงทําจริงฟันฉับลงไปตรงเป้าเลยนะครับไม่ยอดท้อไม่อ่อนแอไม่อ่อนล้าต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ยังกัดฟันฮึบลุกขึ้นมาสู้ได้ความตั้งใจจริงจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในบุญเก่าด้วยนะทั้งบุญเก่าบุญปัจจุบันบุญกุศลที่คุณเคยทาไว้จะส่งความโชคดีให้คุณอย่างมากมายมหาศาลขอให้มีศรัทธาน,นะครับลองสังเกตดีๆว่าตัวคุณณวันนี้ณนะนะปัจจุบันเนี้ยพัฒนามาจากช่วงอดีตมาได้ไกลพอสมควรนะครับคุณมาไกลแล้วนะทบทวนดีๆ ห้าถ้วยคุณกังวลอดีตหรือเปล่าผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไม่ทันขาดคำห้าถ้วยอาจจะมีอดีตบางอย่างเหนี่ยวรั้งคุณไว้ให้คุณเกิดความกังวลใจไม่ต้องกังวลไพ่ห้าถ้วยตามตำราสากลนะครับไพ่ดั้งเดิมเขาชัดเจนว่ามีสามถ้วยที่ล้มไปแล้วคืออดีตสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่คือปัจจุบันให้มองปัจจุบันโฟกัสปัจจุบันแล้วจะดีไม่ต้องกังวลอดีตนะครับผ่านแล้วผ่านไปเลยอยู่กับปัจจุบันและคุณจะเจริญก้าวหน้านะครับอืม้าใจละ ความกังวลใครๆก็มีได้แต่ถ้าสลัดความกังวลได้ไวเท่าไหร่ยิ่งจเจริญก้าวหน้าไวเท่านั้นเอ้โอเคไปกันต่อนะครับโอ้โหห้าไม้เท้าไฟออฟว a n ส s ใบนี้บ่งบอกชัดเจนเลยว่าคุณกำลังก้าวหน้าอย่างแท้จริง เริ่มต้นวันนี้ที่มี1ิไม้เท้ามีสองไม้เท้ามีอะไรต่อมีอะไรออกมานะแล้วตอนนี้ตามด้วย5้าไม้เท้าธาตุไฟยังคงเด่นคุณจะต้องใช้ทั้งสมองแรงกายแรงใจความรู้ความสามารถความฉลาดเฉลียวไหวพริบต่างๆในการเอาตัวรอดค่อนข้างสูงเพราะสิ่งที่คุณทําอยู่แวดวงการงานที่คุณทําอยู่ค่อนข้างมีคู่แข่งเยอะมีคนทําอาชีพหรือทําหน้าที่การงานคล้ายๆคุณเยอะมากบางทีคู่แข่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาแข่งกับคุณต่างคนต่างทํางานเพียงแต่ว่าก็ต้องเรียกว่า ต่างคนต่างต้องแสดงความสามารถให้เต็มที่เพื่อความอยู่รอดและเพื่อความเป็นเบอร์ต้นๆของวงการแบบนี้นะย้ำเลยว่าบางทีคนเขาไม่ได้ตั้งใจมาแข่งกับคุณหรอกแต่เป็นการแข่งขันกันในวงการของคุณแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดแข่งขันเพื่อการขึ้นเป็นเบอร์ต้นๆแบบนี้ยิ่งขยันยิ่งดีคุณไม่ต้องกลัวคุณมีความสามารถนะครับผมเชื่ออย่างนั้นมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อืความสามารถที่มีบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วช่วงนี้ดวงดีด้วยผมเชื่อนะครับอืม นี่ไงแล้วพูดไ่ทันขาดคำว่าผมเชื่ออย่างนั้นไพ่รู้ใจเรามากอันนี้เห็นๆ <c oughs> เ,เลยนะเดอะแมจิเชียนออกมาไพา the ่เดอะแมจิเชียนนักมายากลหมอดูครูบาอาจารย์นักปราดและปาฏิหาริย์อยู่ในใบนี้ครบเครื่องมีสัญลักษณ์อินฟินิตี้ด้วยหมายถึงความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนักมายากลหมอดอูคนนี้เขาชี้มือขึ้นทางบนท้องฟ้าหมายถึงสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า กา,การปลุกใจฮึกเหมิมแบบนี้ก็ได้สามารถมองได้หลากหลายไพ่หนึ่งใบมีความหมายหลากหลายที่แน่ๆเมจิเชียนใบนี้เป็นความเมจิเชียนดั้งเดิมหมายถึงสิ่งดีๆที่กําลังมาความศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาในตัวเองและบุญกุศลที่สร้างคุณจะมีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างมากมายเติบโตได้เกินกว่าที่คุณคิดบางทีคุณคิดว่าคุณมีความสามารถแค่นี้ ลองฮึบดีๆนะครับทบทวนดีๆนะบางทีบางคนกําลังท้อใจลองฮึบขึ้นมาสิทบทวนว่าฉันมีความสามารถอะไรบ้างลองทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือลองศึกษาเพิ่มเติมปรึกษาผู้รู้ปรึกษาครูอาจารย์ปรึกษาหมอดูก็ยังได้ประมาณนี้คุณมีโอากาสค้นพบความสามารถในตัวคุณที่ยังซ่อนอยู่ลึกๆคุณเก่งกว่าที่คุณคิดอลองดูนะครับประมาณนี้และอาจจะมีโชคดีเราปฏิหารเกิดขึ้นได้ด้วยกับไพ่เมจิเชียนไม่ธรรมดานะครับ มาดูกันต่อนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ คุณจะมีโชคดีจากบุญกุศลอัศวินถ้วยโอ้โหโชคดีจากบุญกุศลและมีมิตรด,ดีเพื่อนดีกาลยานามิตรจะนำโชคมาให้ในเบื้องต้นอัศวินถ้วยธาตุน้ำก็เด่นและตามตำราสากลว่าไว้เมื่ออัศวินถ้วยปรากฏคุณมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆแม่แต่มีคนมาจีบเออบางทีคนมาจีบเขาก็นำผลประโยชน์ดีๆมาให้ด้วยเราพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คบใครเพื่อผลประโยชน์แต่หมายความว่าคนเราบางทีมี ีน้ำใสใจจริงมาให้กันแล้วเกิดประโยชน์ร่วมกันตามมาเป็นโบนัสชีวิตก็รับไว้นะครับแบบนี้ไม่เสียหายเอาเป็นว่าโชคดีกําลังมาความสัมพันธ์คุณกําลังดีเครือข่ายชีวิตคุณเพื่อนฝูงญาสนิทมมตรสหายเพื่อนร่วมงานใด,ดส่วนใหญ่ล้วนดีกับคุณคนส่วนใหญ่ดีกับคุณไอ้ส่วนน้อยที่มันจะไม่ถูกใจบ้างเดี๋ยวเขาจะพ้นทางไปเองคุณไม่ต้องห่วงใบนี้การันตีคุณจะมีชีวิตที่ดีสังคมคุณจะแวดล้อมไปด้วยคนดีๆเป็นส่วนใหญ่นะครับ นะแล้วคนดีๆจะนำโชคดีมาให้ด้วยเออแล้วก็ชัดเจนมากสุดยอดเมื่อกี้มีอัศวินถ้วยเขาไม่มีใครยอมใครเลยเฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้อัศวินถ้วยตอนนี้ราชาถ้วยออกมา king of cups นะทั้งอัศวินถ้วยทั้งราชาถ้วยการ,รยานามิตรของคุณสังคมคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนในแวดวงของคุณจะไฮโซหรูหราขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะ,ะฐานะการเงินนะคำว่าไฮโซหรูหรานี่ผมพูดได้เห็นภาพเฉยๆแต่หมายความว่าคุณจะเจอบุคคลระดับสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเออยยิ่งเจริญก้าวหน้ายิ่งเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอบุคคลระดับสูงแวดวงที่สูงเติบโตขึ้นไปอันจะเอื้อประโยชน์ให้คุณได้คุณมีโอกาสเจอทั้งมิตรที่ดีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนี่เข้ามาในชีวิตกรณีของเรื่องการงานการเงินนะ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาจีบก็ว่าได้ ผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องแก่งอมอายุเยอะแก่กว่าเป็น1 0 2 0ปีไม่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่เรื่องอายุไม่ต้องไปฟิกซ์ไม่ต้องไปล็อกสเปคเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่บางทีอายุจริงอาจจะเท่าคุณหรืออายุน้อยกว่าแต่มีความเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เขาหรือเธอจะเข้ามาในชีวิตมานําความสุขความเจริญมาให้คุณมีมิตรภาพใหมๆ่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนย้ําเลยทั้งอัศวินถ้วยทั้งราชาถ้วยสังคมคุณดีมากและจะเเป็นนสังงคมทีี่่ดยิขึ้ออ จอแต่คนดีๆเป็นส่วนใหญ่เตรียมน้อมรับไว้เลยนะครับอืดวงดีมากับผู้คนด้วยความขยันขันแข็งของคุณเองความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเองแล้วก็การพบปะผู้คนดีๆคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนดีเจริญก้าวหน้าแน่นอนโอเคโชคดีมาแล้วเจ ถ้วยไม่มีใครยอมใครหน้าไพ่สวยงามเจ็ถ้วยเซเว่นออฟครับนอกจากการพบปะผู้คนที่ามากมายมากยิ่งขึ้นสังคมดีขึ้นคุณจะมีตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้เลือกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์ถ้าคุณเคยบอกว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณเหงาๆง่อยๆไม่ค่อยมีทางไปไม่ค่อยมีทางเลือกนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาอย่างมากมายให้เลือกสรรตามความหมายไพ่เจ็ดถ้วยตามตำราสากลเลยนะครับนะ ความเจ็ดถ้วยตัวเลือกที่มากมายสิ่งสําคัญคือเลือกดีๆก็แล้วกันเพราะว่าตัวเลือกบางอย่างอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราร้อยเปอร์เซ็นเออเราก็เลือกสิ่งที่เหมาะกับเราควรค่าคู่ควรกับเราที่สุดแบบนี้ก็จะดีนะครับเติบโตแน่นอนอืเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆออคุณกําลังจะมีโชคดีครั้งใหญ่จากบุญกุศลที่คุณทําไว้ถ้าคุณเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยมูอะไรไว้ได้ผลแน่นอน มากน้อยแล้วแต่วาสนาโอ้โ oh หวาสนามาแล้วบุญหนักสักใหญ่เดมเพอเรอร์ตัวแทนของผู้มีอำนาจและราศีเมษก็เด่นนะครับราศีอื่นก็ดูได้นะครับนะราศีเมษจะเด่นอาจจะเป็นตัวบุคคลที่เข้ามาหรือตัวคุณเองที่เป็นราศีเมษหรือคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้ตำราสากลว่าไว้เมื่อใดก็ตามที่เอ็มเพอเรอร์ปรากฏทํานายอย่างแรกคือตัวคุณเองจะมีการเติบโตมีอำนาจวาสนาบารมีสูงขึ้นหรือความหมายที่2 วัวคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจวาสนาบารมีเข้ามาส่งเสริมคุณให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าและจะยิ่งโดดเด่นถ้าคุณอยู่ในสายงานที่มีการบังคับบัญชามีลูกน้องอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายเขาหรือคุณจะเป็นลูกน้องเขาก็แล้วแต่เอาเป็นว่าดีทั้งนั้นถ้าคุณเป็นเจ้านายเขาลูกน้องคุณจะรักคุณมากทํางานให้คุณอย่างสุดชีวิตถ้าถ้าคุณเป็นลูกน้องเขาคุณจะได้รับความเมตตาปราณีกรุณาจากเจ้านายอะไรแบบนี้นะครับคนเราบางทีมีหลายบทบาทเป็นทั้งลูกน้องเขาเป็นทั้งเเจ้าาานยข ในคราวเดียวกันแล้วแต่ว่าเราติดต่อกับใครอยู่ที่แน่ๆชีวิตคุณดีแน่นอนเอ็มเพอเรอร์มาขนาดนี้มีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งได้ด้วยนะเอ็มเพอเรอร์รวยแน่นอนนะเอ็มเพอเรอร์ไม่มีจนนะครับแล้วก็อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ,อขออีกสัก2ใบโอ้โหราชินีดับผู้หลักผู้ใหญ่มากันเพียบอ๋อราชินีดาบ e วีนออ o r อ s ผู้หลักผู้ใหญ่ชัดเจนวันนี้ดวงโดดเด่นวางตัวดีๆนะครับทำงานให้เต็มประสิทธิภาพผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณมากมีทั้งเอ็มเพลทั้งราชาถ้วยทั้งราชนีดาบวันนี้โอ้โหสารพัดผู้ใหญ่มาเพียบคุณเป็นขวัญใจผู้ใหญ่หรือเปล่าเออเรียกว่าเป็นคนที่วางตัวดีรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ใครๆก็รักใครๆก็ชื่นชอบคุณมีโอกาสก้าวหน้านะแสดงฝีมือให้เต็มที่ผู้ใหญ่สนับสนุนเต็มที่แน่นอน มีคำเตือนเล็กน้อยเท่านั้นคืออย่าทำอะไรผิดพลาดอย่าทำให้ผู้ใหญ่โกรธแล้วก็อย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่ถ้าคุณวางตัวดีไม่มีปัญหาจเจริญก้าวหน้าแน่นอนโอเคมาดูกันอีกสักใบนะครับขออีกสักหนึ่งใบส่งท้ายอืมจะส่งท้ายหนึ่งใบนี้เลยไหมหรือจะดูเพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันขอใบนี้ส่งท้ายก่อนนะครับถ้ามีอะไรต้องขยายเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ขอใบนี้ให้เป็นใบสรุปนะครับ โ oh, 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 อ้โห justice ยินดีด้วยอ่าใบนี้ความยุติธรรมมาแล้วและราศีตุลก็เด่นนะคุณทำสิ่งใดอยู่คุณจะได้อย่างนั้นได้รับความยุติธรรมเต็มที่ในความหมายของความยุติธรรมคือทำดีได้ดีบุญกุศลที่เคยทำไว้จะส่งผลดีส่งความโชคดีให้คุณอย่างมาหาศาลอย่างแน่นอนการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ชีวิตส่วนตัวเรื่องใดก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกเคยว่าอ่ารู้สึกไม่ได้อย่างใจมันจะเข้าที่เข้าทาง คุณจะได้รับความยุติธรรมนะครับอย่างเหมาะสมตามวาสนาตามบารมีตามกําลังทางใจกําลังศรัทธาได้แน่นอนอีกใบไหมอ่ะอีกสักใบไหมนะขยายอีกสักใบมาลุ้นกันเพื่อจะมีอะไรเจ๋งๆออกมาเพิ่มเติมในตอนท้ายที่สุดของคลิปนี้วันนี้ขอขยายอีกสักใบนะครับลุ้นลุ้น the lovers เฮ้ยปรบมือยินดีด้วย ส่งท้ายอย่างสวยงามจริงๆวันนี้ The l o v e v e r s คุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งเป็นที่รักของมวลมนุษยชาติเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักของสรรพสัตว์รวมไปถึงเป็นที่รักของเทพเทวดาจิตวิญญาณทั้งหลายตามความเชื่อตำราว่า Why The l o v e v e r s สออกมา หยิบจับอะไรสําเร็จ hmm. มีผู <man> ้คนเอ็นดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาปราณีได้รับการส่งเสริมอย่างดีแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ดีไปด้วยอะไรจะดีขนาดนั้นก็ไพ่ออกมาอย่างนี้ก็ต้องทํานายตรงๆตามหน้าไพ่จริงๆรับไว้เลยนะครับน้อมรับไว้เลยผมรับด้วยวันนี้โชคดีมหาศาลกําลังมาจากบุญกุศลที่ทําไว้นะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ